ราอาจจะชอบแบบขอแวะระหว่างทางบ่อยอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนเราก็ไม่ค่อยได้เจออะไรแบบว้าวๆขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่แก้วเขาจะมีภาพในหัวว่าปลายทางก็คือสวยสุดเราก็จะเป็นตัวปัญหานิดนึงว่าแบบทำให้มันช้าอะไรเงี้ยครับก็มีแบบผิดใจกันบ้างนิดหน่อยเวลาแวะอะไรเงี้ยครับล่าสุดไปปากีสถานครับจริงๆเวลาไปเที่ยวก็แก้วจะเป็นคนเลือกที่ไปแล้วเราก็ไปยกกระเป๋าให้เขาเฉยๆครับก็ตามเขาไปแล้วก็ไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องบอกไหมครับว่าก็ไปเจออะไรบ้างในเกิ๊กนั้นน่ะหน้างานเลยครับก็เราก็จะไม่ค่อยศึกษาก่อนแก้วจะเป็นคนศึกษาทุกอย่างแล้วก็แพลนทุกอย่างเราก็จะไปเซอร์ไพรส์หน้างานอย่างเดียวการเดินทางส่วนมากคือจะเป็นไอเดียของแก้วเป็นหลักเลยครับเราก็เหมือนพอเราเมื่อก่อนเราก็จะเที่ยวไม่เป็นอะไรเงี้ยแก้วเขาก็จะเป็นคนแพลนทุกอย่างเองแล้วก็เหมือนก็เป็นไกด์ไปในตัวด้วยอะไรเงี้ยเราก็เหมือนไปเที่ยวกับเขาอะไรเงี้ยครับแต่ขอชื่นชมว่าแบบเราเป็นแบบสร้างภาพที่ดีในภรรยาได้เขาเป็นคนสอนผมจริงมันยากไปพี่โถเพราะว่าหลายๆคนจะแบบมีความแบบไม่อยากมาไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยชอบเราว่าเราชอบมุมมองของเขาอะไรเงี้ยครับคือเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยแก้วเขาจะเลือกสถานที่ที่เน้นแบบธรรมชาติที่มันแปลกอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็จะหามุมมองที่มีคนเข้าไปวางอยู่ตรงภาพได้แล้วก็มีแบ็คกราวด์ที่เป็นธรรมชาติด้วยอย่างเงี้ยครับเราก็เรียนรู้จากเขาแล้วก็พยายามถ่ายให้เราจะชอบแบบขอแวะระหว่างทางบ่อยอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนเราก็ไม่ค่อยได้เจออะไรแบบว้าวขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็จะขอแวะระหว่างทางแต่แก้วเขาจะมีภาพในหัวว่าปลายทางก็คือสวยสุดอย่างเงี้ยครับเราก็จะเป็นตัวปัญหานิดนึงว่าแบบทำให้มันช้าอะไรเงี้ยครับก็มีแบบผิดใจกันบ้างนิดหน่อยเราแวะอะไรเงี้ยครับแต่ก็หลังๆเราก็เริ่มพอไปด้วยกันบ่อยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อจริงๆปลายทางมันสวยจริงๆระหว่างทางมันคือแค่น้ำจิ้มจริงๆเลยครับผมว่าทุกครั้งที่เดินทางก็จะเหมือนมีเรื่องให้แบบทะเลาะกันบ้างแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นแก้วนี่คือเขาอยากได้ภาพของสถานที่อะไรเงี้ยครับตรงสถานที่แต่ละจุดอะไรเงี้ยก็คือเราก็จะมีคล้ายๆเป้าหมายว่าเราจะต้องไปสถานที่ตรงนั้นแล้วถ่ายมุมนี้ให้ได้เนี่ยครับบางทีเราไปก็อาจจะเจอแบบฝนตกบางทีไปก็แบบแดดหมดแล้วอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นชาเลนจ์อย่างนึงที่เวลาเราเดินทางก็มันเหมือนมีอะไรให้มันมีเป้าหมายให้เราต้องพยายามไปให้ได้มันก็จะสนุกอีกแบบครับอันตรายไหมครับบางที่สามารถไปเองได้เราก็จะไปเองครับก็คือหมายถึงว่าก็เช่ารถแล้วก็เดินทางกันเองแล้วก็ไปตามสถานที่ที่แก้วแพลนไว้เนี่ยครับแต่บางที่ต้องมีไกด์ก็ต้องไปกับไกด์เพราะว่ามันอย่างล่าสุดปากีอย่างเงี้ยครับถนนมันจะเป็นเหวอ่ะมันบางทีมันมีดินสไลด์บางทีมันมีอุบัติเหตุบางทีมันแบบไม่มีคลื่นไม่มีสัญญาณเลยครับเราก็ต้องมีไกด์คอยนำเรา